This Thai PBS podcast View the world the is View i PBS by world o c v ไอเหลือหลังนะครับผู้ป่วยที่มีอาการไอามากกว่า2สัปดาห์ในบางรายเนี่ยเลขไปถึง8สัปดาห์เลยเกิจดจากร่างกายนะครับมันมีอะไรสย,ย่งที่มันแปลกปลอมคือมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในทางเดินหายใจมันก็เลยพยายามขับมันออกมาทีนี้เนี่ยอาการอไออันต้องบอกเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่สาเหตุที่ง่ายที่สุดก็คือเช่นภูมิแพ้ อ่ามีสิ่งกระต้นแล้วมันสร้างรอยแผลเป็นไว้ร่างกายเราเป็นไงมันก็จะไอบางทีก็ไอเป็นเดือนเลย <Aj ax. S 2> จงังหวะร่างกายเราจะสมานไอแผลที่มันสร้างรอยทิ้งไว้ร่างกายก,ก็จะหยุดไอ <ห chau. S 2> แต่กว่าจะสร้างเสร็จมันก็จะคึคคกคัคคคคคคกคึกคักคึกคักจนกระทั่งไปสู่รอยโรคที่น่ากลัวคือมะเร็งฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงสถิดพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาการไอค่ะไอธรรมดาเราไม่คุยแต่ถนะ้าเกิดว่าไอาเรื้อรังเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการแค่แบบไอแอบบมันก็น่าลำคาญแล้วเนาะแล้วต้องไออยู่นั่นแหละไอตลอดเวลาไอไม่รู้ทําไมไอขนาดนั้นนะคะทํายังไงก็ไม่หายกินยาแก้ไอก็แล้ว ก็ไม่ดีขึ้นยาอมทุกสูตรทุกขนาดแล้วล่ะค่ะยาน้ํายาเม็ดยาทุกอย่างเลยนะคะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเอ๊ะมันเป็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสระาลาวไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัญยาศาสตร,ร์ทรงอกเฉพาะทางด้านโรคปอดโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค,ค,ค่คะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับผมมาแล้วไอคอคคไอกรดอกกรแดกไอกันโอ้โห คำว่าไอเรื้อรังเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนมันมีนิยามไหมว่าไอเรื้อรังเนี่ยมันต้องไอนานมาขนาดไหนไอจนเป็นยังไงถึงแบบเอยนี่แหละไอเรื้อรังมีปัญหาแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าไอเรื้อรังนะครับก็พวกนี้มักจะเรียกว่าผู้ป่วยที่มีการไอนะครับมากกว่าสองสัปดาห์โอ้นะครับก็คือไอนี่แหละมากกว่าสองสัปดาห์นะครับในบางรายเนี่ยนะครับอาจจะเล่ไปถึงแปสัปดาห์เลย oh. นะครับเนาะพวกนี้เนี่ย ถ้าเรามีอาการไอมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเราต้องหาสาเหตุละว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าร่างกายเรานะครับมันคําว่าไอเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดมาจากว่าปอดเราไม่ดีอะไรไม่ดีมันต้องไล่ก่อนเลยว่าเฮ้ยร่างกายเรามันทําหน้าที่อะไรและการไอเกิดจากอะไรอ่าโอเคนะทีนี้เนี่ย อาการไอเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ร่างกายนะครับมันมีอะไรสย่งที่มันแปลกปลอมนะครับมันก็เลยพยายามขับมันออกมาคเช่นหรือร่างกายเราไม่สุขสบายนะครับมันก็จะไอออกมาคําว่าไม่สุขสบายคืออะไรคขาไม่สุขสบายก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในทางเดินหายใจซ่อนอยู่อ่า ก่อนที่ไปซ่อนเรามาดูอ่อนทางเดินหายใจคืออะไรทางเดินหายใจไม่ใช่บอกโอเคหลอดลมปอดเปิดไม่ใช่นะไล่เร้่ยๆจมูกอ๋ออ่ามาเรื่อยๆตั้งแต่เข้าเลยงานตั้งแต่เข้าเลยอากาศเข้ามาทางจมูกพนักคุณจมูกเสร็จปุ๊บไปที่ไหนลําคอค่ะลําคอไปที่หลอดกองเสียงก่อนอ่าลงมาที่หลอดลมหลอดลมไปไปที่ปอดค่ะเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่สุขสบาย ซ่อนอยู่ในระหว่างทางเดินหายใจทั้งหมดเนี่ยพวกนี้แหละก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการไอเกิดขึ้นแต่ก่อนมันจะไปถึงตรงตรงคอได้เนี่ยตรงจมูกก็ตามไปแล้วนะใช่ถูกต้องมันเข้าตรงข้า <c oughs> งจมูกเนี่ยฉะนั้นเนี่ยในบางรายอะไรยกตัวอย่างไอไอเลือดลังที่เกิดจากจมูกเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากภูมิแพ้จมูกอ๋ออ่ะสมมุติเรานึกภาพว่าเราอนะ เป็นคนที่แพ้ง่ายะนะครับเนาะเราแพ้ควนันแพ้ฝุ่นแพ้อะไรพวกนี้พอเราไปที่จมูกป,ปุ๊บร่างกายเป็นไงก็จะเกิดเราแพ้มันก็จะพยายามจะสร้างการตั้งการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับพอเราสร้างการอักเสบขึ้นร่างกายจะผลิตน้ําขึ้นมา uh huh. อ่าผลิตน้ําขึ้นมาเราก็จะเริ่มมีอาก,การอย่างเช่นน้ํามูกไหล uh huh. อ่าก็จะเห็นบ uh huh. าเคนมีน้ําใสาๆออกมา uh huh. ฟุดฟัดฟุดฟัด ในบางลายเนี่ยมันไม่ได้เค่จมูกมันโดยพงจมูกมันลึกไปหนึ่งข้างหลังฉะนั้นบางลายก็จะมีการสร้างน้ํานะครับ oh. หรือว่าภูมิแพ้ที่หยดลงมาบริเวณตรงลําคอ oh. อ๋ออ่านะครับและน้ำที่บนลำคอปุ๊บมันอาจจะด่นเข้าไปอยู่บริเวณตรงปอกตรงบริเวณตรงหลอดลม mm. ซึ่งมั่เกิดการระคายเคืองร่าง <Ha. S 1> กายก็จะไอเพื่อพยายามขับ,ขบมั <มา S 1> นออกมา,มาใช่นะครับพวกนี้เนี่ย หรืออีกอันหนึ่งก็คือพอเราเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นจมูกเลยก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายมันจะดกกระตุ้นไปทั้งทุกส่วนของทาเงเดินหายใจเลยจะไม่เหมือนกับว่าทาเงเดินหายใจก็จะเกิดอาการวัยต่อสิ่งที่มันกระตุ้นที่แก้แพ้ร่างกายก็จะพยายามพอมันเกิดการกระตุ้นปุ๊บมันก็จะการอักเสบอักเสบว่าเกิดนะ้ำมันก็จะไออืมเะนั้นผู้ป่วยมีอาการไอเลื้องหลังได้นะครับฉะนั้นไอเลื้องหลังเนี่ยอู เป็นได้เยอะมากๆ<ห>านะครับตั้งแต่ทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นต่อจนถึงจนจบก็คืออะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ในระบบทางเดิในหายใจถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาเป็นแบบชิ้นเป็นอะไรแค่ไอควันหรืออะไรพวกนี้ก็ได้หมดใช่ทีนี้เนี่ยอาการอะไรอันก็มองเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่สาเหตุที่ง่ายที่สุดก็คือเช่นภูมิแพ้อ่าม,มีสิ่งกระตุน้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ควันนะครับหรือเกิดจากการติดเชื้อนะครับเช่น<ช>เราเป็นวัดเป็นปอดติดเชื้อที่มันเกิดการกระตุ้นแล้วมันสร้างรอยแผลเป็นไว<อ>้ถูกไหมฉะนั้นเราสังเกตว่าเวลาเราเป็นวัดอ่ะเราเจ็บคอเราอะไรก็ตามมันเข้าปอดแล้วพอมันทิ้งรอยไว้อ่ะทิ้งรอยโรคไวออ้อร่างกายเราเป็นไงเราก็จะไอค่ะพอเราไอปุ๊บบางทีก็ไอเป็นเดือนเลย จนกว่าร่างกายเราจะสมานไอ้แผลที่มันสร้างรอยทิ้งไว้อมันก็ร่างกายก็จะหยุดไอเพราะว่าโอเคกลับมาแล้วไอ้ตัวผนังมันเราสร้างขึ้นมาเต็มละแต่กว่าจะสร้างเสร็จมันก็จะคึกคักคึกคักคึกคักจนกระทั่งไปสู่รอยโรคที่น่ากลัวอืคือมะเร็งฮะไปถึงขนาดนั้นได้เลยหรออ้าวเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ตรงไหนนั้นขับยังไงก็ขับไม่ออก ถูกไหม,มร่างกายสร้างแล้วเป็นไงมันสร้างไม่ได้เพราะมันโดนแทนที่ด้วยผิว,ว,วหนังอ่าตัวอื่นที่มันผิดปกติไปมันก็จะไอออกมาเรื่อยๆไอ,อไอไอไอเลื้อนหลังแล้วพอไปตรวจปุ๊บก็จะเจอว่าอู้เป็นอะไรแล้วระดับการไออ่ะแบบไอแบบคืออย่างบางทีไอ,ไอเลื้อนหลังอ่ะเคยเป็นอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบว่าไอจนแบบ เขาเรียกว่าอะไรปอดโยกใช่ไอจแบบผู้ป่วยผู้ป่วยผู้ป่วยของผมเองเนี่ยนะครับนะก็จะมีประมาณหนึ่งไอจนปอดโยกสองไอจนแบบหลังจะเค็ดแต่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไึกระดูกสันหลังแล้วจะปลิ้นออกมาเออจริงมันคือมันแบบโอ้ไม่รู้จะแบบยังไงให้หายแล้วเวลาไอเนี่ยมันห้ามไม่ได้ด้วยนะคะถูกต้องเราจะแบบไปหยุดมันแบบเฮ้ยหยุดจามเรายังบีบจมูกไม่ให้จามได้แต่ไอเนี่ยมันไม่ได้เลย ใช่พวกนี้เนี่ยมันเอาพูดงมันน่าลำคาญแต่ว่ามันต้องหาสาเหตุฉะนั้นไม่ได้ก็ตามที่คุณไอติดต่อกันมากกว่าแปดสัปดาห์เดี๋ยวพูดง่ายๆสองเดือนอ่ะก็เกินไปแล้วเอาแค่เดือนเดียวก็เหนื่อยแล้วป่าใช่คือถ้ามันไใ้ก็ตามคือต้องหาสาเหตุแล้วคุณต้องหาแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือมันมีสาเหตุอะไรที่มันกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการไอหรือเปล่าอืนะครับเราเนี่ยไม่กลัวหรอกนะว่าจะเป็น ภูมิแพ้ <Okay. S 1> แล้วกลัวเป็นตัวลายมะล็งใช่ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันเจอได้หมดเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ต้องมาดูวนว่าไอ้อาการแบบไหนล่ะที่ที่เราควรจะต้องเอต้องดูแล้วว่าไอเนี้ยน่ากลัวมากๆค่ mm hmm. ここะเขาเรียกว่าอาการอเลอร์ i c s ตอมคือสัญญ,ญาณเตือนอ mm hmm. ที่คุณควรจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับ mm hmm. ด่วน mm hmm. หนึ่ง อันนี้ตรงไปตรงมาคือถ้าไอมากกว่าสองเดือนนี่ยังไงคุณต้องหาสาเหตุละค่ะอาจสมมติว่าถ้าไอแล้วแบบสักเดือนหนึ่งแล้วกันยกตัวอย่างได้แกนหนึ่งคือน้ําหนักลดอ๋อมันทาไมน้าหนักลดตัวก็กินเท่าเดิมนี่วะน้ําหนักลงไปห้าโลอุ้ยเยอะไปอืมถูกไหมอ่างั้นอยากไอเลยทันทีตอนนี้อาไม่ใช่พวกนี้เสด็จแล้วมันต้องมีอะไรสาเหตุสักอย่างนะครับเช่นอาจจะมีมะเร็ง มวลในโลกหรืออะไรสักอย่างที่ที่ต้องมีอ่ะถ้างั้นอยู่ดีนไม่มลดเองหรอกเอาไม่ไปหาจะได้ไม่เป็นไม่ได้เอาไม่ได้แตถ้ากลับไปเขาจังหวัดปุ๊บพอเป็นปุ๊บกลับไปปุ๊บรักษาไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้กลับมาอีกทีหนึ่งคไม่แล้วคุณหมอไอ่แปดมากกว่าสองเดือนเนี้ยไอเนี่ยหมายถึงว่าทั้งวันทั้งคืนแบบใช้ชีวิตนอนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันแบบเฮ้ยมันจะมีช่วงเวลาแบบว่ากลางวันไอกลางคืน หรือกลางคืนไอมากกว่าปกติหรืออะไรอย่างนี้มันมีแบบแบ่งอย่างนี้ไหมคะผมว่ามาแล้วแต่สาเหตุมนแล้วแต่สาเหตุว่าของจากโรคอะไรถ้าสมมติว่าถ้าไอที่มันเกิดจากอภ่มแพ้ก่อนอายุง่ายๆภูมิแพ้อ่ะมันนี้ต้องมีทริกเกอร์หรือว่าสิ่งกระตุ้นอถ้าเราไม่เจอสิ่งกระตุ้นที่ตอนกลางคืนก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นจากตัวที่มันโตโหนโหนสมมติยกตัวอย่างอ่มะเร็งท้องวันทั้งคืนอ่ะสบายเขามันยิงอยู่ตรงนั้นมันอยู่ร่างกายเราไม่ได้ไปไหน S <S เออเออใช่สุขภาตรง<ช>ไปตรงใช่นะครับหรือว่ามันเกิดจากต้องขึ้นคิดว่าสาเหตุที่มันเจอเนี่ยคืออะไรอืนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็แบบน้ำหนักลดอ่าอันหนึ่งน้ำหนักลดใช่ไหมอาหาสองมีไอเป็นเลือดโอ้ยอันนี้ต้องมาแล้วเหรออืมใช่ไอเป็นเลือดนี่นะบางคนติดเสมหะนิดหน่อยอันนี้ก็ยังพอไหวถ้าไอเป็นเลือดแบบครึ่งแก้วเออไอนคือแังจีนอเลือดเอออันนั้นไม่ต้องคิดเลยนะ ไปเดียวน,นั้นเลยไม่ต้องคิดแล้วยินรีบมาโรางพยาบาลเลยเออ,เอ,อ,เอ,อนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ได้บบกว่าหนังกําลังภายในอะไรยีแล้วบอกว่าเออหนังจีนดูเยอะไปหน่อย<า>ไม่ใช่นะต้องมาหาหมอน,นะจ๊ะหรือว่าสามมีอาการอึดลด่มยเช่นมีไข้ไออย่างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไข้ไอเจ็บคอเป็นโรคไข้ไอเป็นไข้หวัดใหญ่นู่นไม่ใช่โค้วงควิดไม่ใช่ถ้ามีไข้ก็ควรจะต้องมาอเพราะมัานนาจ,จะไม่ใช่ไอธรรมดา อาจจะมีเป็นปอดติเชื้อที่ร่างกายมันจะขับออกมาหรือว่าอีกนหนึ่งที่เราเจอได้หมอยมากๆคือวันโรกฮะวันโรกรู้หรือไม่ว่าวันโรกในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากๆนะทุกวันนี้ผมเจอคนไข้เป็นมะโลกทุกวันเลย,ยคนไข้ใหม่นะคุณหมอว่าไปมาทุกวันมาทุกวันมาตรวจทุกวันเจอทุกวันผู้ป,ป่วยส่วนมากก็จะมาด้วยไอเลื้องหลังอย่างนี้แหละหรอสุบุรี ไม่สูบสูบบ้างไม่สูบบ้างแต่มีประวัติเช่นคนในครอบครัวเป็นมันโรคไปสัมผัสคนมันโรคอ,อยู่ที่แอร์อัดคพรุ่งนี้เจอได้โอ้ใส่แมสเหมือนเดิมดีกว่าใช่ฉะนั้นเนี่ยพรุนี้กลุ่มคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยอาการไอเรื้อรังนะครับไอไม่หยุดไอไม่นะครับเนาะพรุนี้เนี่ยก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับ เพราะว่าคุณหมอบอกแต่ละโรคเนี่ยก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคือปล่อยไว้ไม่ได้เลยเพราะมันนําไปสู่หรืออาจจะเป็นอยู่แล้วไม่รู้ตัวคือแบบบางคนอย่างนี้คุณหมออยู่ไกลโรงพยาบาลจะต้องมาไปรับบัตรคิวกว่าจะได้เจอหมอคุยไม่ถึงห้านะทีฉันหมดเวลาไปครึ่งวันแล้วอะไรอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นไม่ไปดีกว่าขี้เกียจซื้อ,อยากกินเองไม่ได้ เพราะว่าเราอย่างน้อยเนี่ยคนจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อทําการฟีมเอกซเรย์เพื่อดูนะว่าคือเราไม่กลัวหรอกนะว่าเราจะเป็นภูมิแพ้เราจะเป็นอาจกดไหลย้อนกดไหลย้อนเราไม่ไอได้ถูกไหมเราไอปุ๊บเป็นไงมันกดมันไหลเข้าไปในปอดหลอดลมมันก็เลยร่างกายก็เลยขับกลับมาฉะนั้นอาการไอก็พวกนี้ก็จะมัได้เป็นหลังจากกินอิ่มเสร็จหรือกินแล้วนอนพวกนี้ก็จะมีอาการไอได้พวกนี้เราไม่กลัวแต่เรากลัวโตโหดคือพวกวันโรค มันเอ็กซเรย์ก็ก็ดูได้เลยอะค่ะแค่เอ็กซเรย์นะใช่ฉะนั้นถ้ามันมีรอยโลคที่มันผิดปกตินะครับบางทีเอ็กซเรย์มองไม่เห็นด้วยก็มานำซีดีสแกนก็ไปเจอพวงนี้เนี่ยก็จะหาสาเหตุได้ว่าอ๋อมันเป็นอะไรและวจะรักษายังไงต่ออ่ะอย่างคุณหมอบอกว่ามีผู้ป่วยวัณโรคใหม่ๆเนี่ยมาทุกวันเลยเนี่ยแล้วเขาบอกไหมคะว่าทําไมเขาถึงไม่มาหาหมอก็ไม่มีอาการก็เพิ่งมาไอช่วงนี้เขาก็เลยมาตรวจ เอาง่ายๆอย่างนี้นใช่ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากไอใช่ถูกป่ะเขาไอบ่อยเขามาตรวปุ๊บโอ้หวไม่รู้ว่าไอแค่ไปกี่น้ําไปหนึ่งขนาดไหนแล้วอนะครับไอคือจะไอแห้งไอเสมหะก็คือไอถูกต้องก็คือไอออืและน้ําหนักลดพวกนี้ก็จะมีน้ําหนักลดร่วมด้วย แต่บางคนก็ดูแข็งแรงดีอยู่นะมันก็ไม่ลดก็แต่ก็ยังแต่ส่วนมากก็จะมาด้วยไออแสดงว่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้แบบอ่ะสองเดือนก็นแล้วปาไปสองเดือนกว่าหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนตัวเองก็แบบเออฉันทนได้ก็แค่ไออะไรเงี้ยมันนําไปสู่ทั้งเมื่อกี้คือวรรณโรคปอดกับมะเร็งใช่ปอด แต่ว่าทีเนี้ยถ้าไม่ไอแบบปอดโยกก็น่าจะดีกว่านะผมว่าก็มาตรวจเถอะถูกไหมพวกนี้มันมีสาเหตุอยู่เช่นอย่างที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นส่วนมากที่เราเจอได้บ่อยไอพวกนั้นไม่ได้เจอน้อยอ่านเราคุยต้องก็คือเจอบ่อยแหละแต่ว่าก็เจอที่เจอหลักๆดีกว่าก็จะเป็นภูมิแพ้กดไหลย้อนหอบคือถุงลงโป่งพองพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถแก้ได้อาการคนไข้ก็จะดีขึ้นนะครับปุ๊บเปิดกก็จะหายใจโล่งขึ้นคนะครับอ๋อรักษาได้ถูกต้อง กินยาพ่นยา <Okay. S 2> แ,ลและแต่โรคเนี่ยเช่นตัวอย่างว่าถ้าเป็นทุ่มงพองเนี่ยก็จะมีการพ่นยาร่วมด้วยมีการกินยาร่วมด้วย <Huh. S 2> ถ้ามันเป็นตัวภูมิแพ้อาจจะมียาพ่นจมูก hmm. นะครับนะแล้วก็อาจจะมีกินยาร่วมด้วยได้ uh huh. ฉะนั้นขึ uh ้น huh. อยู่ว่าเป็นโรคแบบไหนถ้าเป็นกรดไหลย้อนก็คงกินยาอย่างเดียว uh huh. นะครับต้องมาหาสาเหตุกันก่อน uh huh. นะครับแต่พวกนี้มันมันสามารถส่งต่อไปถึงโรคร้แรงได้ฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีไอเลือรหลังเนี่ย ไม่ควรปล่อยไว้นะครับที่เราเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยจะน้อยคิดว่าเป็นเข้าไป็นโลกเราก็สวยตามเรื่องกันพามันไปตรวจเถอ <c oughs> ะดังนั้นมันติดต่อได้นะ <c oughs> ถือว่าเราจะติดต่อถูกไหม <c oughs> ไอจามใส่กันเนี่ยนะถูก<อ>ต้องฉะนั้นอย่างน้อยก็พาไปฟิมเมกซเรย์หน่อยก็ดีอ๋อเอาแล้วนอกจากไอที่แบบว่ามันไอเรื้อรัองแล้วมันไม่แบบเฮ้ยบอดเราแบบมันเจ็บไอทีนึงก็จีดตีดตีดไม่มีอะคะมันแค่ไออย่างเดียวจริงๆงอะคะ พวกนี้เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราไอาม,ามั่งมันร่างกายเราอะนะครับกล้ามเนื้อเราอะทางานหนักนะครับมันเกร็งเวลาเราไอแาล้วเราก็จะเกร็งอ่าพอเราเกร็งมากๆตัวกล้ามเนื้อมันกิ่มมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือกล้ามเนื้อมันโดนมันทํางานแบบกระตุกอะถูกไหมกระตุกไอ,อคึอกไอคึอก เชือมขึ้นกล้ามเนื้อมันก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นก็แนะนำคุปปวดก็นอย่งมีหลายคนที่ปวดหลังปวดเอวปวดซี่โครงก็บอกว่ามันมันกล้ามเนื้อมันทำงานหนักมันหายใจธรรมดาต้นเหนื่อยอยู่ดิอยู่ดีแล้วมาแบบไม่เป็นจังหวะอัารัดไม้ฉันพร้อมก่อนฉันก็โอเคยิดีใจกอัดเก่งอีกแล้วเก่งอีกแล้วมันก็เลยเกิดกล้ามเนื้ออักเสบเกิดข um ึ้นมันก็เลยเจ็บที่ตำแหน่งอื่นขึ้นมาคือที่คุณหมอพูดมาแล้วแล้วแบบนึกภาพละขำตามได้เพราะว่าเป็นมาแล้วไอจนปอดโยกจนแบบ ซี่ปวดซี่คงอะ่ะใช่แต,แต่แต่คืออันนั้นไม่ได้แบบว่าจะเป็นอะไรแรงแรงอแต่คือมันก็เป็นภาวะที่เราต้องพยายามที่จะเอาอะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเลิกไอซสักทีเหอะคือเหลือไอแบบให้มันสุดไปเลยแล้วมันจะได้เลิกไอสักทีเอช่วงนี้คนไข้ยเยอะมากเราจะพาะคนไข้โรคปอดติดเชื้อเป็นหวัดช่วงนี้ผมว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดโอ้โแล้วก็มีปอดติดเชื้อทำเอาไอกันแบบ เยอะมากไปที่ไหนคนไข้ก็ไอนะครับเนาะหลังจากผ่านพ้นโควิดก็ยังมีโรคไข้หวัดใหญ่โรคอะไรมีอะไรไม่รู้สารพัดโรคเลยนี่มีเพื่อนที่ทํางานนั่งอยู่อยู่อยู่กันคนละแถวนะอยู่ถัดไปสองสมแถวเวลาเขาไอทีหนึ่งเราต้องหันไปมองเลยอคือแบบเฮ้ยมันเขาไอแบบว่ามันน่ากลัวมากแล้วไอแบบไอตลอดจนจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปหาหมอไหมใช่มันน่ากลัวจริงๆนะไออ่ะใช่แต่เราเราไม่ได้น่ากลัวขนาดเราเรากลัวเนี่ย สะพานติดเราด้วยเลยนะเราประเด็นคือเพิ่งหายไอยังไม่หยุดนะมาใหม่อีกมาอีกแล้วไม่ไหวนะจากอาการที่แบบไวรัสหรืออะไรพวกนี้ใช่ช่วงนี้ระบาดหนักมากเพราะคนเราเป็นไงพอมันผ่านมันโควิดช่วงนั้นก็คือใส่แมสกันกันหมดกินตอนกลางล้างมือก็ห่อแล้วพอมันเริ่มซาปุ๊บัวอื่นมันก็ยังมีอยู่มันไม่มีไอเจ้าถิ่นมันก็กลับมาแต่เราเป็นไงเราก็ ประมาทละสบายสบายโอ้ยเราอย่างเด็กๆเป็นได้ไหมแบบไอแบบรุนแรงแบบเนี้ยได้พวกนี้ก็จะเป็นแต่ว่าพวกนี้เนี่ยของเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นอาสนมากก็จะเป็นภูมิแพ้ปอดติดเชื้อพวกนี้เกิดขึ้นนะครับถ้านําไปสู่โรคน่ากลัวหรือว่าน้อยก็จะผู้ใหญ่ใช่ในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็กก็จะคิดถึงน้อยมากๆนะครับส่วนมาก็จะเป็นนี่แหละภูมิแพ้ปอดติดเชื้ออืแต่วันนรก็ยังเป็นได้อยู่ แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนซูบุรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองมือสามหรือคนในบ้านสูบุรีอย่างเงี้เราก็ไอได้ไดในคนไข้ที่อย่างี่บอกไปว่าในคนไข้าบางคนเป็นคนที่วัยนะครับอ่ามีการอ่าเรียกว่าภูมิแพ้ของทางเดินหายใจที่วัยกว่าปกตินะครับพวกนี้ก็สามารถทําให้เกิดอาการวัย นะครับทาให้เกิดอาการไอ,อเหลือหลงังไม่การะทำที่ได้กลิ่นหรือได้อะไรเกิดขึ้นพวกนี้ก็เป็นได้ก็เจอได้บ่อยอนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาแหละตัดสินใจโอ้ยไอไม่ไหวแล้วไอทีนึงได้ยินไปทั้งหมู่บ้านตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวเจ็บเริ่มไอจนเจ็บหน้าอกอะ่ะเอางนี้ดีกว่าเออไปหาคุณหมอสุริพรไปบอกว่าคุณหมอวันนี้ไอค่ะไอมาแบบสองเดือนแล้วเริ่มต้นคุณหมอจะ พาไปเอ็กซเรย์ก่อนเลยไหมแน่นอนเลยไปเลย, <c oughs> เลยอย่างแรกไปฟิ<ห>ปล์มเอ็กซเรย์ยก่อนส่งไปก่อนไปดูหน่อยสิว่ามันมีอะไรเกิดเอาไม่คุยกันก่อน,นอ <c oughs> เนาะโอ้โหไปคุยเป่าคิวมัน,นาน <c oughs> หยอกเล่นฉะนั้นก็ คุยก่อนเนี่ที่นาทุทกคนแปลว่าสาเหตุเกิดจาก<ไ>อะไรเจอเมื่อไหร่มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมมีน้ําเบื่อหาน้ำน้ำลดไหมมีครอ,อบครัวมีประวัติเป็นวัณโรคมีครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งไหมอ่าโอเคก่อ,อนนี้ทําอะไรดีขึ้นมีอะไรแย่ลงสัมพันธ์กับอะไรนะครับเนาะกินยาอะไรได้บอกเขาว่ายาบางอย่างก็ทำให้อาได้นะฮะจริงู้ไหมว่ายาบางอย่างก็ทำให้อาได้อะยาลดความดัน๋อเหรอใช่ยาลดความดันบางตัวทาให้อาได้ ลงท้ายด้วยอิ่วอิ่วอ่ะไอพวกเอสินิเมเตอร์ไอเอลเช่นอินาลาพิวพวกนี้เป็นยาตัวหลักที่เราจะใช้ยาลดความดันพวกนี้มีภาวะข้างกินยงไม่ไอได้อฉะนั้นก็ต้องมาอย่างที่บอกเลยก็ต้องมาคุยกันนิดนึงก่อนแต่ต่อให้คุยอะไรเสร็จก็เลยไปฟิล์มเอ็กซเรย์หน่อย่าไหนก็มาแลวนะครับดูสันิดหนึ่งนะครับเนาะเพื่อจะได้ดูว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นมันจะขึ้นมาเป็นยังไงคะพอเอ็กซเรย์ปอดเราปึ๊บขึ้นมาแล้วอาจะมีจุดขึ้นมาอาจะมีฟ้าขึ้นมา เนี่ยจะมีน้ําขึ้นมาฉะนั้นมันเป็นได้หมดเลยปอดเราสองข้างใหญ่ๆใช่ปอดเราเนี่<อ>ยู่งข้างเลยปะ่ะแล้วแต่คน<อ>แล้วแต่ตําแหน่งนะครับแต่ส่วนมากก็จะเจอข้างบนถ้ามันเป็นพวกวันโลกนะครับฉะนั้นในที่เราบอกว่าปอดคนเรานั้นมีสองข้างซ้ายแขวาอยู่ใต้ซี่โครนี่แหละใหญ่มากนะครับแล้วก็พวกนี้เราฟีมไม่เสร็จเลยไปเราดูว่ามันมีตําแหน่งหรือมันมีรอยโรคอะไรไหมถ้ามีเราก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมต่อต้อง จาะชิ้นเนื้อไปตวไรวจเลยอ๋อไม่ใช่การะจะเช่นนึงเก็บเสมหะไปตรวจดูอหรือว่าเข้าอุโมง์นำซีดีสแกนคือว่าเอ๊ะมันที่เราเห็นฝ้าๆ้ามันคืออะไรกันแน่มันมันแสดงว่าไอ้ฝ้าที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งไม่ได้จะไปสู่ร้อยโลกของความน่ากลัวใช่มันเป็นได้หลายอย่างฉะนั้นต้องดูให้ละเอียดมากขึ้นเราจะได้วินิจฉัยได้ถูกว่าอ๋อไอ้นี่มันเกิดจากอะไรกันแน่อแล้วอย่างเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจําปีอะค่ะที่ว่าจะไปยืน ฟิล์มเอ็กซเรย์อันนั้นอ่ะดูได้ปะดูได้แต่นั่นก็คือเป็นการฟิล์มเอ็กซเรย์ธรรมดาเป็นการตรวจเช็คเบื้องตน้นซึ่งถามว่าคัดกรองได้ไหมก็บอกเลยว่าการฟิล์มเอ็กซเรย์สามารถดูได้ว่าคนไข้มีปอดติดเชื้ออะไรไ,ไหมแต่ไม่สามารถคัดกรองตัวมะเร็งปอดได้การคัดกรองปัจจุบันทําได้แค่ทำซีดีสแกนเท่านั้นค่ะนะครับอ๋อแต่ถ้าเกิดแบบดูแล้วคุณหมอวินิจฉัยแล้วฟิล์มเอสเรย์นี้มัน<ด>ผิดปกติผิดปก,กติแล้งั้นก็ต้องไปทาแน่นอน ส่งเลยส่งเลยหนีไม่พ้นจะนบอก,บอกว่าไม่ทําไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรกล้วไปซีทีพอไปซีทีมาปุ๊บเฮ้ยเอาแหละใจระทึกตื่นเต้นตึกตักเลยก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้ตัวตรงนั้นมเป็นอะไรซึ่งอาจจะเป็นอ่าอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อ,อาจจะดูเหมือนวัณโรคก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ฉะนั้นเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะครับ ฉะนั้นต้องมาดูในทีหนึง่งฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นอะไรก็จ,จะต้องมีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจต่อนะครับหรือว่าเอาเสมหะไปตรวจค่ะหรือว่าเอาเข็มไม่เจาะหรือสองกล้องไปเก็บอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจขั้นตอนกันถัดไปซึ่งขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายว่าไอตัวหน้าตาซีทีมันเป็นยังไงอเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเอาชิ้นเนื้อตรงไหนคะในปอดนี่ไงถ้ามันเป็นฟ้างัต้องไปผ่าเหรอไม่ใช่อย่างเช่น,นเอาสองเข้าไปทางปากแล้วไปหยิบมาหรือว่าเข็มเจาะเล็กๆอย่างนี้เป็นต้น คุณบอยังไม่ถึงยังไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับคุณหมอพูดแบบว่าเอาสอดเข้าไปหยิบออกมาใช่อาราณนันเหมือนกับเหมือนกับเครื่องหนิบตุ๊กตาเข้าไปปื๊ดแล้วก็ไปหยิบปึ๊บแล้วก็หยิบออกมานิดนึงไม่เอาแล้วอย่างนี้ไปโดนปอดเราไม่มันไม่อันนี้หรอไม่เป็นไรเอานิดเดียวนิดเดียวหนึ่งมิลิเมตรนิดเดียวโอ้ยสอดท่อเข้าคอก็ระคายเคื่องอานกว่าเดิมอีกอ่าก็นิดหน่อยนิดหน่อยก็เป็นได้แต่ก็แต่ก็ต้องทํา แต่เอามาแล้วตรวจดูให้แน่ใจไม่เป็นก็โลง่งใช่อันนี้สําคัญกว่ามนงั้นนะถ้าเราไม่ตรวจเป็นไงมันก็ไอเหมือนเดิมแล,แล้วก็มีแต่แย่ลงและแย่ลงเขามันก็จะยิ่งลาม,มากขึ้นลาม,มากขึ้นถ้าเรารักษาไม่ถูกจดุดถ้าไม่เป็นก็ก็จบแล้วก็ไปรักษาเช่นอาดูที่เราคุยกันได้กินเอาพุ้มแค่ไหมกดไ<อ>ลย้อนหรือเปล่าเป็นถุงลมปงพองไหมเอเอบางอย่างก็ปรับพฤติกรรมเอาใช่ถูกตอ้องก็ไม่ต้องทำหรือว่าที่เราคุยกันว่าไอะมันมี อยากยาบ้างไหมอาจจะเปลี่ยนยาซิดูดีขึ้นไหมอยนนี้เป็นตน้นหรือว่าเป็นแค่เราเราอักเสบหลังจากการที่เราเป็นวัดหรือเป็นอะไรแล้วพวกนี้ก็มักจะหายเองอาแล้วถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเอ้ยมีรอยโรคว่าจะเป็นนั้นที่แบบว่าน่ากลัวอืมก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเชิงการอย่างนี้บอกก็เอาชิ้นเนี้ยไปตรวจแล้วก็มาคุยว่าเป็นระยะไหนแล้วเป็นแบบไหนถ้าเป็นมะเร็งโก็ให้ยากินถ้าเป็นมะเร็งก็ดูว่าถ้าเป็นระยะเริ่มต้นก็ผ่าตัดถ้าเป็นระยะ สามสี่ที่มันดูกระจุกกระจายแล้วก็ต้องให้ยาเคมีบำบัดนอ้วมันจะมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ไหมคะก็มันก็จะยิ่งแย่กว่านี้ถ้าเราไม่ยิงรักษาก็จะมีอาการเหนื่อยขึ้นตัวนัมันมันลามมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะแย่ลงบางคนบอกว่าปฏิเสธการรักษาก็มีเนาะม <Okay. S 2> เีเจอได้เจอได้ก็ฟ้าดินกําหนด<อ>ชีวิตของเราเลือกเองเอแต่เราทำ<ๆ>านอ่เดียวคือเราต้องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างว่าโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะ เชือ,อย่างก็ขึ้นอับตัวคนไข้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอ่ะโอเคฟ้าดินกําหนดงั้นฉันกาหนดเองดีกว่ารักษาหายแล้วเอ้ไม่ใช่ขอทําการรักษาคือส่วนใหญ่จะมารู้อีกทีหรืออะไรเงี้ยก็หลังมันก็จะไปสู่ระยะสามระยะสี่ซึ่งมันใช่เพรา,าะว่าเขาไม่จะเริ่มมีอาการหนักละเพราะว่าระหนึ่งกับสองไม่ค่อยมีอาการหรอกคือตอนแรกไปด้วยความที่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรอะ่ะพอไปตรวจเช็คออกมาปุ๊บเอาระยะสามแล้วหนักเป็นหนักเลยทีนี้ใช่ มันนี้ก็เจอไปสามลายอย่างนี้เหมือนกันเลยฮะใช่มาปุ๊บก็เป็นระยะสี่ละ้ยเพราะว่าเขาไม่ตรวจอะไอมาตั้งนานไงก็ไม่ยอมตรวจสี่เลยเหรออืมสี่เลยเจอไปสามลายเมื่อเช้าแสดงว่ามันเร็วมากเลยนะไม่เป็นมานานไม่ยอมมาตรวจอ๋อแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมีากันอะไรอย่างนี้หรอไม่ไอมานานแต่ไม่ยอมตรวจนานด้วยนานไปสองเดือนแต่ก็มอ๋อเออเข้าใจได้แต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วไงก็เลยยอมมาตรวจ พอเริ่มเหนื่อยปุ๊บฟีมักเสลไปก็น้ําเต็มปอดอแล้วก็เจอซีดีสแกนก็เจอเลยว่าโอ้สงสัยเป็นมะเร็งกระจายเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไปตรวจดีกว่าเอ้ยก็ไม่ได้สิถ้าเจอแต่แรกขอการรักษาหายขาดนะก็มันพอมาเจอมันเจอสี่แล้วก็บรนทอนจิตใจแบบหดเหี่ยวหอเหี่ยวแล้วแต่ว่ามันก็มีวิธีรักษาเดี๋ยวนี้ยาสมัยใหม่มันก็ดีขึ้นมากๆฉะนั้นมันมันก็จะมีหนทางของมันไปดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าอะท้ายเลยคุณหมอ มีอะไรฝากเรื่องนี้ด้วยไหมอ่าบอกเลยนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีอาการไอนะครับมากกว่าแสัปดาห์นะครับมากกว่าแสัปดาห์นะครับหรือว่าแล้วจริงเราไอนอกกว่าหนสัปดาห์แต่เรามีอาการที่มีเตือนเช่นน้าหนักลดมีไข้นะครับหรือมีประวัติว่ามีผู้ป่วยนะครับวันโลกอยู่ใกล้ชิดนะครับหรือว่าอ่ามีไอเป็นเลือดขึ้นมาพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งต่างๆที่เราควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ นะครับการที่เราตรวจเช็คหาสาเหตุเนี่ยจริงๆน่าจ,จะไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปแต่เราจะเจอสาเหตุแล้วเราสามารถแก้ไขและอาการก็จะดีขึ้นแต่เมื่อตามที่เราชราใจแล้วผู้ป่วยมาช้าลงนะครับโอกาสที่จะรักษาหายขาดนะมันก็ยิ่งแย่ลงนะครับฉะนั้นผู้ป่วยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับรีบเข้ามาปรึกษาหาสาเหตุอาการพวกนี้แล้วรักษา,าไปด้วยกันนะครับ ค่ะนนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังไว้นะคะไอเรื้อรังมันเป็นอะไรมากกว่าที่แค่หน้ารำคาญแล้วก็นำไปสู่ความน่ากลัวได้ถ้าเราไม่ตรวจนะะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ เอาละหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลอะไรต่อร่างกายบ้างและอาการอะไรที่อาจจะส่งผลให้ผู้ดื่มเสี่ยงเสียชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพอพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขาดทําให้การ ยังคิดการตัดสินใจยับยั้งความคิดของตัวเองเนี่ยลดลงก่อนอนะฮะบางคนเขาเลยบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพอเล่าเข้าปากปุ๊บีล้วมันพูดเยอะเคยเห็นไหมฮะทุกอย่าง<ค>จะพัง<ม>พเพราะมัน,ม,นมันไม่มีการยั้งคิดไงไม่มีการกรองแล้วค่ะอ่านถะ้าอยู่อยู่ออฟฟิศเป็นคนเหนียมเหนียม<ๆ><ๆ>นะพอไปดื่มเหล้าปุ๊บเท่านั้นแหละเออเท่านั้นแหละพังพลูมาเพราะเขาไม่มีการยั้งคิดแล้วซึ่งไอการยั้งคิดเนี่ยที่ที่หรือยับยั้งชั่งใจที่หายไปอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะ เอออาจจะส่งผลให้เกิดการเรื่องของการพูดอะไรบางอย่างออกมาหรือการทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นการขับรถก็จะเป็นการตัดสินใจที่แบบไม่ดีแหละเออมันยับยั้งตัวเองไม่ได้ตัวสารที่อยู่ในเหล้าเนี่ยก็คือเอทานอลนะฮะเอทานอลเนี่ย <Ethan ol. S 2> เขาจะไปเสริมนะตัวฤทธิ์ของตัวกาบาในสมองตัวรับกาบาแล้วกันนะตัวรับกาบา,าตัวรับกาบาเนี่ยมันมันถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับง่วงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคลายกังวลเคยเคยได้ยินพวกยานอนหลับ บางตัวไหมฮะที่เขาบอกว่าเออเป็นยาคลายกังวลด้วย <ฮะ S 1> ยานอนหลับยาคลายกังวลน,นี่ก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นตัวรับกาบาซึ่งเล่าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ไม่ได้ออกฤทธิออแบบ์แบบแบบตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่า<ฆ>ออกฤทธิ์กับตัวรับตัวนี้ตัว,ต,วตัวนี้เหมือนกันไมงั้นก็จะมีฤทธิ์เรื่องของทําให้ง่วงทําให้หลับทําให้มีเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะง่วงจะหลับอะขนาดที่ต่ากว่านั้นเนี่ย<ฆ>เขาจะมีฤทธิ์เรื่องของทําให้เหมือนกับความความกังวลหรือความยับยั้งชั่งใจตรงเนี้ยมันหายไปหนักๆระดับนี้เนี่ยก็จะม หลับลึกจนทางเดินหายใจตกอแล้วก็อีกพวกนึงคือคือมักจะเจอร่วมกับอันนี้เป็นเป็นแบบเฉียบพลันปนกับเรื้อรังด้วย<ะ>พวกที่เรื้อรังเนี่ยเขาจะขาดสารอาหารอยู่เดิมเพราะว่าจริงๆเล่าเนี่ยทำให้ทหําให้การดูดซึมวิตามินหลายชนิดไม่ดีโดยเฉพาะวิตามิน B1 นนะครับเนาะ,ะการดูดซึมไม่ดีการกักเก็บในร่างกายไม่ดีซึ่งวิตามิน B1 เนี่ยจำเป็นต่อาการทํางานของเซลล์เกือบจะทุกเซลล์เลย 1> <B> 1. นะอพอมันขาดปุ๊บเนี่ยร่วมกับ จากการที่เราดื่มเหล้าเรื้อรังแล้วโดนเหล้าอัดเข้าไปอีกเนี่ย mm hmm. บางคนจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด oh. ซึ่งเลือดเป็นกรดนี่ก็จะหอบหายใจแรงหายใจเร็วแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆก็ความดันตกเลย mm hmm. งั้นตายนี่มีมีอ่าเฉียบพันธุ์ก็มีหัวใจ mm hmm. มีหลับลึกแล้วก็อันถัดมาก็คือเป็นเลือดเป็นกรดนะครับนะรุนแรงมากๆกก็เสียชีวิตได้เลย This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud